Hello, what's your name? Hello, I'm Moose. Moose, yeah. Where are you from? I'm from Malaysia. Malaysia? Yeah, Malaysia. You come here at New Offord? First time I'm here. First time here? Yeah. From plane to Ubon? Yep. By plane from KL? Yeah, KL from to Bangkok, Bangkok to Ubon yesterday. Oh, you have some farm is KL? In Malaysia, in Johor. What to do in Thailand? Okay, it's here Ubon Ratchathani, just to look. With my friend, we find a new opportunity to buy a cow. Man cow or girl cow? What? Man cow. Man and girl. For eat? Yes, to eat, to take care. Take care? Yeah. How much is your price want to take about? Price? Maybe below, in Malaysia, below than 5,000 RM. 4,000 dao. Yeah. Thai baht. No. Malay. RM. Ringgit. 4,000 ringgit. 4,000. How much is Thai baht? I don't know. You have some guy for you. Just look. Why? Have a guy. Yep. Okay. I want to just look you. This, Facebook fan page. Yeah. What's name? AQ Farm. AQ Farm. Okay, I just look your farm pit. Okay, thank you. Thank you. I lost my mind. Lost my friend. Okay. See you again. See you. Thank you. Thank you. Welcome. Yeah. และนี่คือขึ้นนะครับผู้เพิ่นพามานะครับอันเพิ่นมาจากไสก่อมาเลเซียครับมาเลเซียครับส่วนมากเพิ่นออเดอร์หรือว่าสั่งงัวนี่ครูบ่คือทั้งผู้ทั้งเมียได้เบิดเลยครับปีนึงหลายวะปีนึงก็ลักแสนโตครับต่อปีเป็นแสนครับผมราคาประมาณไหนส่วนมากเป็นส่งกันราคานี่ส่งไปผมเอาออกจากบ้านเฮานี่ก็ตกตัวละประมาณ 40,000 50,000 เนาะครับ 40,000 ครับโอ้แล้วตัวใหญ่แต่ว่าเฉลี่ยคิดเป็นกิโลครับกิโลนึงกับประมาณบ่เกิน100นึงที่ว่าซื้อออกซื้อเป็นกิโลซื้อเป็นกิโลแต่ว่าส่วนใหญ่นี่ซื้อไปมันต้องมีค่าขนส่งค่าอีหยังหลายๆอย่างเนาะซื้อออกจากนี่ก็ตีว่าประมาณจะ75 บาทครับผมครับเอาฝากเบอร์จังหน่อยครับไอ้เบอร์ผม093ครับ549-6474เกษตรกรผู้ใดที่ต้องการอยากสิขายงัวครับติดต่อผมได้ตลอดประมาณใดไอ้รับซื้อผมรับซื้อตามที่ตลาดต้องการคือประมาณ500กิโลแต่ว่าถ้าย้อนแนวก็ได้สูงเกินนี่ผมรับบ่อั้นครับเป็นขุนหรือว่าเป็นงัวตลาดก็ได้เป็นงัวตผมได้ทั้งเบิดครับเป็นงัวขุนงัวตลาดเพราะว่าที่ต้องสั่งโลสั่งกิโลครับผู้หรือแม่ก็ได้ผู้แม่ได้เบิดครับบ่จำกัดครับตลาดใหญ่ตลาดตลาดใหญ่ครับเกษตรกรประเทศไทยนี่ก็ยังไปได้ไกลครับเพราะว่าตัวนี้ผมส่งทั่วโลกส่งกับรัฐบาลกินกันได้อยู่ไสปกติปกติผมตอนนี้กำลังสั่งฟาร์มขึ้นอยู่มาเลเซียครับฟาร์มใหญ่แล้วก็ฟาร์มประเทศไทยตอนนี้ก็สิมีศรีสะเกษเฮาครับแล้วก็อยู่ราชบุรีครับครับผมเอาอย่าลืมโทรหาเพิ่นนะครับต้องการขายงัวราคาคุยกันเป็นกิโลได้เนาะครับผมครับผมขอบคุณหลายครับไปครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวทายผู้สาวก่อนเออทายเอาทายมีของอยู่ของกินน้ำเด้อ นะครับของสูงประกันค่าทุกขาถอนนะครับน้องเตี้ยซื้อไปฟันกินเหล้าขาวนะบ่โอ้เขาเป็นสัตว์ล่ะบ่มีก็กินมันจังถึงมันจังบ่ได้กินเพราะฉะนั้นมองไงพ่อใหญ่ใส่40เพิ่นอ้าวมองดีราคาถูกเจ้าเก่าว่าฉันตาใส่ใจได้แค่มองซื้อมองได้ทั้งปลาพ่อมันมาขายประจำเด้อมองนี้ข้างๆร้านขายนกกระทาทอดนี่นะครับแม่มองเด้อมองน้ำท่วมพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสซื้อมองไปใส่ได้มีมองข้างมองทีวาลงไปเลยมาทุกมื้อได้พ่อวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์มองนี้สู้เองบ่สู้เองเฮ็ดเองเฮ็ดเองสู้เองทำเองประกันของเฮ้อคงในว่าประกันมีแต่จักเส้นขึ้นไปจากตะมองไปซิ่วไปแล้วขึ้นไปมองไปซิ่วไล่ขึ้นไปเลยฝากเบอร์จักหน่อยเบอร์โทรครับไอ้088 073-5548บ้านพ่ออยู่ใส่บ้านปากหวยวังน่อง
ปากห้วยวังน้องครับถ้ามันผู้ใดอยู่ทั้งเมืองอุบลนะครับอยากได้ด่วนก็โทรหาพ่อเพิ่นพี่กัดแถวปากห้วยนัดเพิ่นสิขี่มอไซค์มาส่งก็ได้ราคาก็บ่ได้แพงเด้อเพิ่นขายถูกอยู่เอาโซ่โซ่จักราคาก่อนน่ะนี่4เส้นเท่าไหร่นี่ตัวนั้น4เส้น4เส้น30 4เส้น30ตาราคาราคาเพิ่นเพิ่นราคาเพิ่น450 450นะครับตัวนี้3เส้น3เส้นครึ่ง30ตา30ตาราคา450ความยาว100เมตรความยาว100เมตรเอาประมาณ100เมตรหน่อยก็นั่นก็มีเด้อ2เส้นเครื่องม่องปลาซิ่ว2เส้นก็มีมีโทรหาพ่อเพิ่นอยากได้อันไหนนัดก่อนก็ได้ว่าสิมาอยู่ตลาดงัวหรือก็ซั่นก็นัดแถวกุดลาดได้อยู่เนาะมันขอกุดลาดนัดใช้ก็ได้นัดใช้ก็ได้แปลบ้านก็ได้แปลบ้านก็ได้เอากุดหนุนเพิ่นเลยครับพ่อได้มีกําลังใจกันกุดหนุนประกันถูกปลาแต่ว่าประกันถูกคือบ่ประกันร้านไม่เสิร์ชเปิดคือเก่านะครับบรรยากาศมื้อนี้งามคูงามคูงามคูเด้อนะครับขาวๆน้ำเลี้ยงดีๆคุณมาตรฐานครับบรรยากาศเป็นยังไงมื้อนี้บรรยากาศเงียบเหงาปานนั้นเงียบเหงาได้ดีจนหุ้ยมองนางนี่นะเงียบเหงามันต้องล้นหลานตัวบรรยากาศคึกคืนอยู่นะครับคึมๆพอดีเหมาะกับการสดตุ่มแม่แล้วก็มากับน้องเที่ยวนํานะครับเอาซ้ํานี่ละปอ FC นะครับแม่ลูกนะครับผุนลูกเพิ่นผุนงามๆผุนมาหางัวหรือหาไข่มาหางัวค่ะได้แล้วบ่ได้แล้วค่ะมีจักโตอยู่บ้านโอ้มี2 3โตค่ะผู้น้อยๆคือใจเจ้าอีกว่าอยู่นี่บ่มีเกี่ยวว่าหยาบ้านใดบ้านใดอยู่สิรินธรค่ะน้ําท่วมอยู่บ่ครับบ่ค่ะน้ําบ่ท่วมโอ้น้ําบ่ท่วมหญ้ากําลังดีเป็นจังได๋ไปเบิ่งล่ะราคางัวพอฟังอยู่ค่ะพอฟังอยู่พอฟังแต่บ่พอซื้อมีเอานะครับพ่อ FC นะครับมากับลูกสาวโอ้ลูกสาวผู้งามนะครับแม่แห่งงามเจอพ่อใหญ่เผือกคือเก่านะครับได้ห้อยตั้งแต่สมัยเล่าแตกก่อนนั่นครับก่อนนั่นอีกมาด้วยความซื้อมาด้วยความตรงเว้ากันเป็นแปนขันมาขามาตัวปานนี่รวยแล้วโอ้ยบ่ได้มาบ่อนพวกตัวพวกตัวบ่พ่อบอกเบี้ยวอันร้อนเออต้มผม 3-40,000 นั่นบ่เขามาบอนเอ้ยเงินก็บ่มีตายบ่บาดถูกประจานมาเด้อเจ้าไปเด้อพวกต้มตายตายย้อน3คนน่ะใส่แซ่ตายอีหลีหรือตายยังไงตายอีหลีเด้อเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้ว3คนเหรอ3คนตั้งแต่พ่อมาค้ามาขายนี่พวกต้มพวกตัวไปไหนเขารวยขึ้นอยู่บ่บ่มีบ่มีบ่แม่นผมโบราณเบ้าว่าจังได๋โบราณว่าโบราณเว้าพวกสอพวกของมองเห็นมันจะเดินแล้วอ่ะอยู่กับบ้านอยู่กับบ้าน2คนก็ตายอ่ะหมอหนึ่งอยู่อันบ้านชื่อว่าพงตายอ่ะบักไหนตัวนี่ตายไว้ที่ซั่นนี่โอ้ยเอาข้วยเขียงให้แต่สมัยข้วยเล่าผมมีอยู่ตายทั้งโบทั้งเมียนี่อยู่บ้านนั่นน่ะใช้มุ่นเขาบ่อยู่นี่บ่ใช้หยังมันบาปเองนั่นแหละบ่บาปเองเด้อเสียบาปสิบ่นําท่านข่อยเห็นมา2ศพศพ3ศพเด้อจักปีพ่อจักปีตอนนี้85ท้อง85นะครับอันซุ่มขี่ตัวทั้งหลายตายปานี้เบิดล่ะตายปา4ล่ะกรรมกรรมหมอนึงคนอยู่บ้านน่ะพ่อเสื้อซ้ําได๋ครับเกี่ยวกับเรื่องเวรเรื่องกรรมนี่โอ้ยเสื้อ 100% บ่เห็นหลายล่ะเห็นมาเลยหมอหนึ่งอยู่บ้านนั่นคนไปอยู่เมืองเล่าแตกมาเต็มเมืองเล่าไปลักข้วยเมืองเล่ามาไปสูกผูกศอกขาคัดไม้ไว้ช่องไหนมาบ้านนี้สิตายจับเช่นศอกบืนหน้าบืนดังอยู่สิบ่บืนไปบืนมาในเล่า3เดือนเช่นตายตายหมู่เดียวกับผมนี่พวกตัวพวกต้มนี่ตายซะตายซะแบบใดที่แบบว่าเฮาสิค้าขายอย่างยืนเนี่ยจักหน่อยสัตว์ซื้อสู่สัตว์ซื้อบ่ได้สัตว์ซื้อมีหยังก็บอกเข้าไปบ่มีเงินเฮาไปเขาเอาไปโลดของขันเจ้าของเอาใจไปเลยเอาไปโลดจักเอามาให้ก็ได้เงินบ่ได้ถามหาเงินโอ้จังซั่นได้เขาสิบ่ตัวเฮาบ่ฮะเขาสิบ่ตัวเขาเชื่อมันนําเฮาเขาให้เอาไปโลดบ่ขาดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่มาน้ํากันนี่สองเข่านี่เขาให้เอาไปโดดในห้อยรุ่นเก่า
บ่ตัวบ่ต้มย่านแต่เฮาบ่หันเอาของเขาบ่ล่ําบ่รวยครับเหลือแต่ร้อยยิ้มหากินไปมื้อๆโอ้ยผมเว้ายังสูบยาพันอยู่ฮะแต่บ่ร่างบ่เคยได้สูบบ่ร่างไม่ใหญ่เว้าคุณแล้วเว้าพวกสัตว์พวกซื้อนี่หากินไปตลอดพวกซอพวกคงบ่มีขึ้นมีเกินนะว่าก็เอาเงินสงไปค่าไปต้มเงินสงหั่นบ่มีคืนแล้วอ่ะบ่เออคือได้มันเฮาบ่ร่างมีใหญ่เด้จะบอกฟังไว้เด้อนะครับผู้เสื้อก็เสื้อนะครับผู้เสื้อก็แล้วแต่ตัวผมมีเสื้อล่ะเพิ่นผ่านมาหลายเพิ่นฮู้นะครับเห็นมาหลายตายมากก็หลายบ่ร่างยังอยู่นี่มีแต่คนซื้อ